เรียกว่าสถานะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะคะแถมครอบครัวทั้งคู่ก็ยังสนิทสนมกันเป็นอย่างดีสำหรับคู่จิ้นที่กลายเป็นคู่จริงอย่างณเดชน์คูกิมิยะและยาย่าอุรัสยาที่ล่าสุดทางด้านของแม่แก้วคุณแม่ของหนุ่มณเดชน์ก็ได้ตอกย้ำความชัดเจนของคู่นี้โดยการโพสต์อวดของขวัญวาเลนไทน์ที่ยาย่าซื้อให้ณเดชน์ลงใน IG พร้อมแคปชั่นชวนฟินว่าลูกไม่อยู่ไปทำงานที่พิษณุโลกแม่แอบลองใช้เครื่องฟอกอากาศจากคนรู้ใจลูกชายในวันสำคัญขอบอกสุดยอดจริงจนเคลิ้มคิดถึงเจ้าของเลยพร้อมแท็กไปหาสาวยาย่าอีกด้วยซึ่งก่อนหน้านี้ยาย่าเพิ่งจะให้สัมภาษณ์ว่าได้ซื้อเครื่องกรองอากาศให้ณเดชน์เป็นของขวัญวันวาเลนไทน์เรียกว่าเป็นของขวัญที่ใช้ประโยชน์ได้แถมยังใส่ใจสุขภาพทั้งครอบครัวอีกต่างหากสมแล้วล่ะค่ะกับการเป็นคนรู้ใจของลูกชายอย่างที่แม่แก้วบอกจริงๆเลยค่ะสวีทกันอยู่ตลอดนะครับแล้วเราก็ยินดีที่จะเห็นภาพสวีทแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับในตัวแทนสาวก NY เราแฮปปี้นะครับ